ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่58ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ที่58กันเลยดีกว่าครับท่ามกลางสายหมอกที่หนาทึบที่นั่นมีกลุ่มของกองทหารกลุ่มหนึ่งกำลังมุ่งหน้าไปณปลายทางที่พวกเขาไม่รู้จักกองทหารเหล่านั้นคือกองพันเหี่ยวกัดที่สังเกตเห็นทุกคนกำลังเดินฝ่าหมอกที่หนาทึบเขาได้วิ่งเข้าหาพร้อมกับตะโกนเรียกทุกคนกัดถามถึงปลายทางที่เพื่อนๆของเขากำลังจะเดินทางไปแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะมองไม่เห็นกัดและไม่สนใจกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวและดูเหมือนสัญชาตญาณของกัดที่เขารับรู้ได้ถึงปลายทางที่ทุกคนกำลังเดินทางไปอยู่นั้นที่นั่นอันตรายกัดตะโกนบอกกับทุกคนถึงอันตรายที่สุดปลายทางนั้นแต่ทุกคนไม่ตอบสนองต่อคำพูดใดๆของกัดเลยทั้งจูโดพิพินโคคัตทุกคนดูราวกับไร้จิตใจกัดรีบวิ่งเข้าไปหาทุกคนแต่ดูเหมือนว่ากัดที่ยิ่งวิ่งเข้าไปหาพวกเขาเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งห่างไกลกัดมากขึ้นไปทุกทีกัดได้ตะโกนขอร้องทุกคนที่ณเวลานี้ทุกๆคนค่อยๆหายไปท่ามกลางสายหมอกที่หนาทึบกัดสะดุ้งตื่นจากความฝันที่นี่ดูจะไม่คุ้นตาเลยสำหรับกัดมันคือถ้ำแปลกๆแห่งหนึ่งแสงที่ลอดผ่านเพดานถ้ำและเสียงน้ำที่ดังเลียดเลาะผนังถ้ำที่นี่คือที่ไหนกันกัดที่ยังคงสงสัยเขานอนลำดับความคิดบนที่นอนของเขาดวงตาและใบหน้าที่เต็มไปด้วยผ้าพันแผลและดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีใครบางคนกำลังเดินลงมาที่ถ้ำแห่งนี้กัดหันไปมองตามเสียงนั้นแสงที่สาดส่องเข้ามาจากทางด้านหลังทำให้กัดไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของร่างที่กำลังเดินเข้ามาหาเขาในตอนนี้กัดถามขึ้นอย่างสงสัยกับร่างที่กัดได้มองเห็นเจ้าของร่างนั้นดูจะดีใจมากที่เห็นกัดตั้งคำถามกับเธอเพราะนั่นหมายถึงสภาวะที่กัดได้ฟื้นคืนสติกลับคืนมาอีกครั้งเธอวิ่งตรงเข้ามาหากัดอย่างดีใจจนพลาดหกล้มลงเธอคือเอริก้านั่นเองเอริก้าคือเด็กสาวที่กัดเคยอาศัยอยู่ด้วยเมื่อ1ปีที่ผ่านมาในช่วงที่เขาเก็บตัวฝึกดาบในหุบเขาแต่ยังไม่ทันที่เอลิก้าจะลุกขึ้นร่างหนึ่งก็ได้เดินตามหลังเอลิก้าเข้ามานั่นคือลิเคโดทันทีที่ลิเคโดเห็นกัดลืมตาขึ้นเขาก็ดีใจมากจนน้ำตาไหลซึมออกมาเขาบอกกับกัดถึงอาการบาดเจ็บที่กัดได้รับมันสาหัสจนคิดว่ากัดอาจจะไม่รอดชีวิตกัดยังสงสัยกับที่แห่งนี้เขาถามลิเคโดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอลิก้ารีบอธิบายให้กัดฟังในทันทีว่าที่แห่งนี้คือหุบเขาด้านหลังบ้านของเธอซึ่งแต่เดิมที่แห่งนี้เคยเป็นเหมืองเก่ามาก่อนเอลิก้าอธิบายต่อว่าอยู่ดีๆลิเคโดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับคนบาดเจ็บ2คนนั่นก็คือกัดและกัดเองก็ได้สลบไปถึง4วันลิเคโดอธิบายให้กัดฟังว่าพวกเราทุกคนได้รับการช่วยเหลือจากอัศวินปริศนาคนหนึ่งกัดที่ยังคงนิ่งฟังอย่างคนที่กำลังปฏิปต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นลิเคโดถามกัดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในพายุหมุนและทุกคนในกองพันเหี่ยวที่ร่วมกันไปช่วยกรีฟีดตอนนี้ทุกคนหายไปไหนคำพูดของลิเคโดดูจะช่วยให้กัดฟื้นความทรงจำของเขาได้กัดผุนผันลุกขึ้นอย่างรวดเร็วผ้าห่มที่ปกคลุมร่างกายของเขาได้ถูกเปิดออกเผยให้เห็นร่างกายของกัดในตอนนี้ร่างของเขาถูกพันไปทั่วร่างอีกทั้งแขนซ้ายที่ตอนนี้ได้ขาดหายไปกัดจับคอเสื้อของลิเคโดพร้อมตั้งคำถามเกี่ยวกับแคทก้าลิเคโดดูเหมือนจะอึดอัดกับอะไรบางอย่างที่จะพูดขึ้นกับกัดแต่เอริก้าได้เป็นคนตอบคำถามนั้นให้กับกัดพร้อมชี้นิ้วไปที่น้ำตก
ที่อยู่ลึกเข้าไปภายในถ้ำที่นั่นมีร่างของใครบางคนอยู่แคทก้าที่สวมเพียงเสื้อตัวเดียวเธอเหมือนกำลังปลดปล่อยอารมณ์ของเธอให้ไหลไปกับน้ำตกแม้จะแทบยืนไม่ไหวแต่กัตก็ได้ค่อยๆลุกขึ้นออกจากเตียงเพื่อไปหาแคทก้าที่แอ่งน้ำใต้น้ำตกเมื่อกัตเข้าไปใกล้ๆเขาเรียกชื่อแคทก้าอย่างเป็นห่วงแคทก้าที่สังเกตเห็นกัตเธอเหลียวมองกัตด้วยสายตาที่ไม่คุ้นเคยความห่างเหินที่กัตรู้สึกได้มันทำให้เขาตรงเข้าไปจับไหล่ของแคทก้าทันทีที่กัตถูกตัวแคทก้าเธอได้ร้องขึ้นสายตาที่เธอมองกัตมันคือสายตาของคนที่กำลังหวาดกลัวกับอะไรบางอย่างกัตที่คิดว่าแคทก้าอาจจะยังกลัวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอในก่อนหน้านี้แต่ในเวลานี้ทุกอย่างมันได้ผ่านไปแล้วกัตอธิบายให้กับแคทก้าพร้อมเดินตรงเข้าไปหาเธออีกครั้งและทันทีที่กัตถูกตัวเธอก็ได้กรีดร้องออกมาพร้อมกับหนีห่างออกจากกัตริเคโดได้บอกกับกัตว่าแคทก้าในตอนนี้เธอพูดหรือจำใครไม่ได้อีกต่อไปแต่กัตดูจะยังไม่เชื่อคำพูดนั้นเขาตรงเข้าไปหาแคทก้าพร้อมจับมือของเธอแต่ในครั้งนี้แคทก้าที่ไม่สามารถหนีออกจากกัตได้เพราะสุดปลายทางอีกทั้งกัตก็ยังจับมือของเธออยู่เพื่อหนีจากความกลัวที่เธอมีต่อกัตแคทก้ากัดมือกัตที่จับมือของเธออยู่เมื่อหลุดแล้วเธอก็ได้วิ่งเข้าไปหาเอริก้าพร้อมทั้งกอดร่างของเด็กสาวเอาไว้เอริก้าปลอบใจแคทก้าพร้อมกอดร่างของแคทก้าไว้ที่ตอนนี้สั่นสะท้านไปด้วยความหวาดกลัวลิเคโดได้อธิบายกับกัตว่าแคทก้าได้ฟื้นขึ้นมาเมื่อ2วันก่อนหน้านี้ถึงบาดแผลที่ร่างกายของแคทก้าจะหายไปแต่ดูเหมือนว่าแผลในใจของเธอจะยังไม่หายเธอไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดได้อีกทั้งความทรงจำของเธอในตอนนี้เธอจำใครไม่ได้ทั้งชื่อของตัวเองหรือใครๆก็ตามคนที่เข้าหาเธอได้ในตอนนี้มีเพียงแค่เอริก้าคนเดียวเท่านั้นกัตได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อจะสัมผัสแคทก้าอีกครั้งแต่เขาก็ต้องหยุดตัวเองไว้เท่านั้นเขาเดินออกไปทางออกของปากถ้ำลิเคโดที่ตั้งใจจะห้ามกัตเพราะร่างกายที่ยังไม่แข็งแรงของกัตแต่ลิเคโดที่สังเกตเห็นเลือดที่ไหลออกมาจากตาขวาของกัตความรู้สึกเจ็บปวดที่กัตเป็นอยู่ในตอนนี้มันทำให้ลิเคโดไม่สามารถพูดคำใดออกมาได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังร้องห้ามกัตอีกครั้งในขณะที่กัตกำลังจะก้าวพ้นออกจากปากถ้ำถึงข้อห้ามที่อัศวินหัวกะโหลกได้บอกกับลิเคโดว่าห้ามให้กัตออกนอกถ้ำแห่งนี้โดยเด็ดขาดกัตที่ตอนนี้ได้ออกมาจากด้านนอกถ้ำแล้ววิ่งเข้าไปในป่าด้วยความรู้สึกที่ปวดร้าวสัตว์เล็กๆที่กำลังหากินอยู่ในป่าอย่างสงบสุขในตอนนี้ต่างแตกตื่นจากการมาของกัตที่วิ่งเข้าไปในป่าอย่างไร้จุดหมายผ้าพันหน้าของกัตได้ถูกฉีกออกพร้อมเสียงร้องตะโกนอย่างคับแค้นใจและเจ็บปวดเขาวิ่งอย่างไม่มีจุดหมายและแทบจะไม่สนใจอะไรรอบตัวจิตใจของกัตในเวลานี้มีภาพของเหล่าผองเพื่อนกองพันเหี่ยวได้ผุดขึ้นมาเขานึกถึงจูโดและคำพูดในค่ำคืนแรกที่กัตได้เข้ามาอยู่ในกองพันเหี่ยวว่าที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่ที่กัตค้นพบก็เป็นได้โคคัตที่มีใบหน้ารังเกียจและเหยียดหยามกัตอยู่ตลอดเวลาแววตานั้นของโคคัตจนถึงตอนนี้กัตก็ยังจำได้ดีพี่พินชายคนแรกที่กล้าเข้ามาจับตัวกัตเพื่อเชื้อเชิญเขาไปในค่ำคืนงานฉลองและกลุ่มแนวหน้าผู้เป็นลูกน้องร่วมตายของกัตในทุกสนามรบทุกคนคือครอบครัวใหญ่ของกัตที่มีผู้นำที่มีชื่อว่ากรีฟีดในขณะที่กัตวิ่งเข้าไปในป่าลึกเขากระโดดข้ามเหวกว้างตกลงมาจากหน้าผาผ่าท้องน้ำลำธารและยังถูกกิ่งไม้ขย่ำทั้งหมดทำให้ผ้าพันแผลของเขาฉีกออกและแผลของเขาก็ได้เปิดขึ้นอีกครั้งเลือดได้ไหลออกมาจากบาดแผลที่เปิดออกและเลือดที่ได้ไหลออกมาจากตาขวาแต่เขาไม่สนใจกัตยังคงวิ่งต่อไปพร้อมร้องไห้แ
และตะโกนจนกระทั่งเวลาค่ำคืนได้มาถึงและในที่สุดเขาก็ทรุดตัวลงคุกเข่าจากความเหน็ดเหนื่อยในทุ่งหญ้าเชิงเขากัดแงนมองท้องฟ้าในยามราตรีที่ตอนนี้เริ่มมีฝนตกลงมาเขาได้นึกถึงเฟมูโต้ก็อดแฮนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของกรีฟีดความคับแค้นใจในตอนนั้นได้ก่อตัวตนขึ้นในจิตใจของกัดในตอนนี้เขายังคงจับจ้องท้องฟ้าอย่างคิดอะไรบางอย่างจนกระทั่งบางอย่างได้เกิดขึ้นกัดรู้สึกเจ็บคออย่างรุนแรงจนทำให้เขาต้องลุกขึ้นนั่งเพื่อสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่คอของเขาดูเหมือนจะมีเลือดไหลออกมาจากรอยตีตาพร้อมกับอะไรบางอย่างที่กัดรับรู้ได้บางอย่างที่ตอนนี้มันลายล้อมอยู่รอบตัวของเขาเสียงกระซิบอย่างแผ่วเบาเงาของอะไรบางอย่างที่แฝงตัวเองไปกับทุ่งหญ้าใบไม้และก้อนหินมันราวกับว่าท้องทุ่งแห่งนี้มันมีชีวิตดวงตาเล็กๆที่มีอยู่มากมายลายล้อมเขาอยู่ในเวลานี้พวกมันเฝ้ามองเขาอย่างมุ่งร้ายกัดยังคงไม่เข้าใจกับสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในตอนนี้แต่แล้วใครบางคนก็ได้พูดขึ้นจากทางด้านหลังของเขาอัศวินหัวกะโหลกผู้ช่วยชีวิตเขาไว้นั่นเองเขาได้บอกกับกัดว่านับจากนี้เป็นต้นไปนี่จะเป็นโลกใบใหม่ของกัดเขตแดนของเหล่าวิญญาณคนตายและโลกแห่งความเป็นจริงครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเบอร์เซิร์ก EP ที่58ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ